จากกรณีสุดสะเทือนใจของน้องแม่นยูวัยเก้าขวบที่คอร้ายประสบอุบัติเหตุจนแขนขาดไม่มีเงินรักษาทางบ้านมีฐานะยากจนโดยหลังจากที่ได้มีการโพสเรื่องราวดังกล่าวลงบนโลกออนไลน์ไปแล้วนั้นผู้คนต่างมากได้ร่วมกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือน้องแม่นยูกันเป็นจํานวนมากและในขณะเดียวกันได้มีบัญชีของธนาคารกรุงไทยสาขาเลยชื่อบัญชีบริจาคช่วยเหลือเด็กชายธีรศักดิ์วัน,นชัยซึ่งทางโรงเรียนได้เปิดไว้เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่น้องแม่นยูนั้นล่าสุดมียอดเข้ามาแล้วกว่า4ล้านบาทและได้มีข่าวออกมาว่าทางญาติของน้องแม ยูนั้นก็ได้เข้าไปขอยืมเงินในบัญชีกรุงไทยที่ทางโรงเรียนได้เปิดไว้เพื่อเป็นทุนการศึกษาโดยทางโรงเรียนได้เผยว่าญาติบางคนได้พยายามเข้าไปขอยืมเงินที่มีคนเข้ามาบริจาคจํานวน3 0,000นบาทเพื่อนําไปใช้ใจ่ายส่วนตัวแต่ที่ประชุมคณะกรรมการไม่สามารถให้ได้เพราะจุดประสงค์ของการเปิดบัญชีนี้มีไว้เพื่อสําหรับการศึกษาของน้องแมนยูเพียงเท่านั้นอย่างไรก็ตามขอเป็นกําลังใจให้กับน้องแมนยูหายจากอาการป่วยโดยเร็วและเงินที่ได้รับการบริจาคนั้นขอให้เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับน้องแมนยูกันต่อไป